ไปที่มือทำรวยกันก่อนครับพาไปรู้จักร้านขายพิซซ่าร้านหนึ่งครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทองร้านนี้มีไอเดียเด็ดมีความเด็ดก็คือเขาทำพิซซ่าด้วยการอบด้วยเตาถ่านนะครับกลิ่นหอมอร่อยขายดีและก็สร้างรายได้ดีมากด้วยครับติดตามกับมือทำรวยครับร้านขายพิซซ่าร้านนี้ตั้งอยู่ย่านริมคลองชลประทานใกล้สำนักงานไปรษณีย์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับเป็นร้านพิซซ่าที่กำลังได้รับความนิยมทั้งจากชาวจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงเพราะมีเมนูขึ้นชื่อโดยเฉพาะพิซซ่าเตาถ่านที่หลายคนบอกกันปากต่อปากว่าต้องมาลองให้ได้เพราะทั้งอร่อยและราคาถูกเริ่มต้นเพียง139 บาทครับพิซซ่าร้านนี้มีแป้งหนานุ่มและบางกรอบนะครับมีหน้าให้เลือกหลากหลายเช่นไข่กุ้งผักขมฮาวายเอียนซีฟู้ดหรือเมนูใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากก็คือหน้าชาไทยไข่มุกครับคุณลุงอานนท์นิลังโสเจ้าของร้านเปิดร้านขายพิซซ่ามา3ปีแล้วครับสูตรแป้งพิซซ่าเป็นของลูกสาวที่เรียนมาจากเชฟที่ต่างประเทศโดยไม่ใช้แป้งสำเร็จรูปนะครับส่วนเตาถ่านที่ใช้อบเป็นเตาถ่านที่ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ300องศาเซลเซียสทำให้พิซซ่ากรอบนอกนุ่มในและมีกลิ่นไหม้ของถ่านซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพิซซ่าเตาถ่านที่ลูกค้าต่างติดใจนั่นเองครับลูกสาวเขาไปเรียนมาจากกอร์ดองเบอร์ฮะแต่เขาเรียนอาหารฝรั่งเศสนะครับตอนนี้เขาจบแล้วก็ออกมาทำตามร้านอาหารนะฮะแล้วก็ไปได้สูตรจากเชฟอิตาลีสูตรแป้งนะฮะคือเขาก็เป็นมืออันดับต้นๆของประเทศเหมือนกันก็เลยคิดจะมาทำแบบนี้ฮะคราวนี้แป้งเราทำสดทำเองลูกค้าสั่งปุ๊บก็ทำพึ่งหักเลยทำแป้งต่อทำแป้งเตรียมไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าลูกค้าสั่งเราก็จะปั้นเดี๋ยวนั้นเลยไม่ใช่แป้งสำเร็จฮะได้2หน้าครับสามารถผสมได้ได้ฮะมิกได้เป็นเตาถ่านเนี่ยฮะมันจะได้กลิ่นของถ่านของควันถ่านแล้วก็มันจะมีความแบบมันจะมีไหม้บ้างนิดๆอะไรแบบนี้ฮะมันจะได้กลิ่นรสชาติของมันคุณผู้ชมท่านใดอยากไปลิ้มลองพิซซ่าร้อนๆจดใหม่จากเตาถ่านโทรไปสอบถามเส้นทางกันได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอรับรองท่านจะได้ลิ้มลองรสชาติพิซซ่าเตาถ่านที่แสนอร่อยอย่างแน่นอนครับนี่นะครับพิซซ่าเตาถ่านนะครับอบหอมๆแบบนี้เรียกว่าแหมหากินยากนะครับโดยเฉพาะที่กรุงเทพเนี่ยหาร้านแบบนี้ได้น้อยเพราะฉะนั้นอยู่อ่างทองอย่าลืมแวะไปกินกันนะครับอยู่ที่อำเภอป่าโมกนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube New 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง New 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง